สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะข้าพเจ้าจะพาเพื่อนๆมาทานไอศกรีมโกริโกะค่ะคลายร้อนกันอีกแล้วใช่ไหมคะค่ะอย่างที่บอกนะคะไอศกรีมโกริโกะนะคะก็เป็นหนึ่งอีกอันนึงนะคะที่เป็นขวัญใจที่ข้าพเจ้าชอบนะคะเพราะอะไรทราบไหมคะก็เพราะว่านี่นะคะนมนะคะที่เขานำมาใช้นะคะเขาจะบอกว่านมนะคะก็คือรีดจากนมเนี่ยภายในไม่เกิน3วันเนี่ยนะคะก็คือแล้วนำเป็นนมสดนะคะแล้วนำมาทำไอศกรีมค่ะดังนั้นนมที่สดสดใหม่ๆใช่ไหมคะก็จะหอมหวานนุ่มอร่อยค่ะใช่ไหมคะค่ะความสดของเขานะคะก็เดี๋ยวเราลองมาชมมาทานนะคะความสดของไอศกรีมโกริโกะรสนี้กันเลยค่ะค่ะรสนี้นะคะนี่มาให้ชมรสนี้เป็นรสนมค่ะสีฟ้านี่อาจิวะอาจิวะมิลค์นี่รสนมเลยค่ะรสนมล้วนๆใช่ไหมคะนี่อันนี้นะคะซองนี้นะคะ169แคลอรี่จ้า169แคลอรี่นมที่นำทำนะคะสดใหม่ค่ะไม่เกิน3วันนะคะเห็นไหมคะที่เขาเขียนตรงนี้ค่ะแต่นี่ผิดนะคะไม่เกิน3วันค่ะนี่ค่ะนะคะค่ะคลายร้อนดีนะนะนี่ค่ะโอยสระมิโดริโนะไดจิชิโรยมิลค์เหมือนแบบว่านี่ค่ะหน้าซองเขาก็ยังทำแพ็กเกจน่ารักเหมือนตรงนี้นะคะหมายถึงว่าท้องฟ้านะคะสีเขียวของนะคะแล้วก็ประมาณว่าธรรมชาติท้องฟ้าสีเขียวของโลกแล้วก็นมสีขาวๆเห็นไหมคะมีจินตนาการค่ะของเขาค่ะอืมค่ะเอาโอ้ยโซล่ามิโดริโนะไดจิชิโรยมิลคุมิลคุของเขาต้องมิลคุนะคะอืมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เนื้อนมขาวๆนี่นะคะเดี๋ยวจะลองทานนะคะนี่นะคะเย็นหวานกินเข้าไปแล้วแบบหวานแต่คิดว่าเขาน่าจะอาจจะนะคะใส่นมข้นหวานเข้าไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันกับมันมีความหวานออกมาด้วยแล้วก็คือหวานแหลมๆมาค่ะแล้วก็คือหอมอะหอมนมอะอร่อยอะอร่อยนมอะค่ะอร่อยนมอะค่ะอร่อยอร่อยแล้วก็แต่เขาก็ยังมีความเป็นเกล็ดๆนะคะเกล็ดของน้ำแข็งอะไรนะคะเกล็ดนะคะค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือหอมอร่อยนุ่มลิ้นนมอะค่ะหอมแบบมันรสนมอ่ะยังความหอมเดี๋ยวต้องขออนุญาตขอพูดผิดคือหอมไม่ได้กลิ่นมันยังไม่ได้กลิ่นนะคะไม่ได้มีงั้นแต่ว่ารสนะคะรสนมออกมาเลยนะคะอร่อยหวานมันนะคะต้องใช้คำนี้หวานมันนะคะเย็นชื่นฉ่ำใจค่ะนี่นะคะก็คือชื่นใจจังเลยหวานหอมชื่นใจรสนมค่ะนี่ค่ะรสนี้นะคะรสนมค่ะนี่ค่ะก็เลยเอาความเย็นชุ่มฉ่ำใจหอมหวานรสนมมาฝากเพื่อนๆเช่นกันค่ะนี่ค่ะค่ะคลิปนี้ขอตัวไปทานรสนมเย็นๆชื่นใจก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Thank you.
้